สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์หมอช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา3วิธีวัดออกซิเจนในเลือดด้วยตัวเองที่บ้านนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับขณะน,นี้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิ COVID ในประเทศไทยมีการระบาดหนักมากขึ้นนะครับพบผ,ผู้ติดเชื้อมากกว่า1-0,000คนขึ้นไปในแต่ละวันครับซึ่งหลายคนที่ติดเชื้อนะครับจำเป็นที่จะต้องรักษาตัวเองที่บ้านนะครับหมอหมีเคยพูดไว้ใน คลิปที่แล้วนะครับว่าเอ๊ะมันมีวิธีอย่างไรบ้างในการที่จะดูแลตัวเองในการรักษาตัวเองที่บ้านใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับคลิกไปฟังได้เดี๋ยวหมอมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูจะได้ดูแลตัวเองถูกนะครับ สำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วต้องรักษาตัวเองที่บ้านนะครับการตรวจวัดออกซิเจนในเลือดก็เป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็สําคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยในการประเมินครับว่าอาการของคุณเนี่ยดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือเปล่านะครับหากออกซิเจนของคุณต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเอเชื้อมันอาจจะลงไปที่ปอดแล้วก็ได้นะครับอาการแย่ลงจําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะครับแต่หลายคนนะครับก็ยังวัดออกซิเจนในเลือดไม่เป็นว่าเอ๊ะมันวัดยังไงแปลผลกันยังไงนะครับในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนําครับ ที่จะช่วยวัดออกซิเจนในเลือดของคุณด้วยตัวเองที่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับ การวัดออกซิเจนในเลือดครับจะมีอยู่2อย่างด้วยกันครับคือการเจาะเลือดกับการใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะวัดนะครับที่บ้านของเราครับก็จะต้องใช้เป็นเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วครับซึ่งจะสะดวกมากกว่านะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเจาะเลือดครับสาหรับวิธีการนะครับในการที่จะวัดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับ วิธีที่1ล้างมือให้สะอาดก่อนวัดนะครับก่อนที่เราจะวัดด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนครับด้วยแอลกอฮอล์70%หรือว่าน้ําสบู่นะครับเพื่อเป็นการชำระล้างนะครับพวกสิ่งจระรกต่างๆแล้วก็พวกเชื้อโรคนะครับหรือว่าพวกเชื้อโควิดต่างๆในมือเราครับเพราะว่าในบ้านอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีอยู่เครื่องเดียวนะครับไอเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วซึ่งเราอาจจะใช้ร่วมกันหลายๆคนนะครับ การที่เราไม่ล้างมือหรือว่าทําความสะอาดมือก่อนนะครับก็จะทําให้แพร่เชื้อไปได้หลายคนเลยนะครับดังนั้นแนะนําว่าควรจะล้างมือให้สะอาดก่อนก่อนที่จะใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วครับ วิธีที่2นะครับให้เราเปิดเครื่องขึ้นมาเลยครับหลังจากเปิดเครื่องแล้วเนี่ยหน้าจอติดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้นิ้วครับนิ้วชี้ของเราครับไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือว่ามือขวาก็ได้นะครับใส่เข้าไปในเครื่องเลยครับจากนั้นเนี่ยทิ้งไว้ระยะเวลาประมาณ10 2ถึง20วินาทีนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยอ่านค่าครับว่าออกซิเจนของเราได้เท่าไหร่ครับ ต่อมาวิธีที่3นะครับคืออ่านค่าได้เลยครับซึ่งในตัวเครื่องนะครับก็จะมีอยู่2ค่าด้วยกันครับค่าตัวบนนะครับคือค่าออกซิเจนในเลือดของเราครับจะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหากวัดแล้วนะครับได้น้อยกว่า95%แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยอาจจะขาดออกซิเจนแล้วก็ได้นะครับโดยปกติร่างกายครับควรมีออกซิเจนประมาณ96-10 0ถึงตครับต่อมาตัวล่างนะครับคือค่าอัตราการเต้นหัวใจครับซึ่งจะมีหน่วยเป็นครั้งต่อนาทีครับโดยปกติแล้วนะครับอัตราการ ห,หัวใจของเราจะอยู่60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับถ้าน้อยกว่านี้หรือว่ามากกว่านี้ก็คือจะผิดปกติครับ และนี่คือวิธีการใช้นะครับไอตัวเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเพื่อวัดออกซิเจนในเลือดของเราด้วยตัวเองที่บ้านนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับหลักๆจะมีอยู่3ข้อด้วยกันครับข้อแรกคือทําความสะอาดมือของเราให้สะอาดก่อนวัดนะครับข้อที่2ครับเปิดเครื่องมาเลยครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้ของเราเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็รอสักประมาณ10-20ิวินาทีให้เครื่องอ่านก่อนนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับให้อ่านค่าวออกมาเลยครับว่าเออออกซิเจนของเราเท่าไหร่อัตราการเต้นหัวใจของเราเท่าไหร่นะครับจะได้รู้ครับเป็นการประเมิน นาการตนเองครับว่าอาการของเราในแย่ลงหรือว่าดีขึ้นแล้วหรือยังครับลองนําไปใช้กันดูครับรับรองว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับสามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ Tik t o อกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาท์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ แล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย